สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะโบเอาน้ำหอมทนกลิ่นสวยๆนะคะมาแชร์ให้เพื่อนๆฟังค่ะซึ่งทุกกลิ่นของแบรนด์ที่กำลังจะพูดถึงในคลิปนี้นะคะเรียกว่าหอมทุกกลิ่นนะคะไม่ค่อยเจอกลิ่นไหนที่ดมแล้วยี่เหม็นนะคะคือน้อยมากค่ะก็แบรนด์ที่กำลังจะพูดถึงนี้นะคะเป็นแบรนด์ที่ข้ามวอร์ดในวงการน้ำหอมไทยมายาวนานตั้งแต่ยุคต้นๆน่ะก่อนโควิดก็ว่าได้นะคะแบรนด์นี้คือแบรนด์ปรุง Flower Water ค่ะตรงตามชื่อของเขาเลยนะคะ Flower Water ค่ะก็คือทางแบรนด์จะใช้วิธีการเอาน้ำสกัดออกมาจากดอกไม้สดนะคะเพื่อที่จะเอามาปรุงน้ำหอมโดยการลดทอนพวกแอลกอฮอล์ลงค่ะเรียกว่าเป็นแบรนด์แรกๆของไทยอะค่ะเป็น water base นะคะเรียกว่าเป็นซิกเนเจอร์ของแบรนด์ก็ว่าได้นะคะสำหรับปรุง Flower Water ค่ะให้เกียรติสุคนกรของแบรนด์ก่อนนะคะสุคนกรของแบรนด์ก็คือคุณทัชนันท์อัครวิเชียรค่ะหรือว่าคุณฝนค่ะบอกก็เคยเจอคุณฝนนะคะในงานน้ำหอมในช่วงแรกๆที่วงการน้ำหอมไทยไปเปิดบูธกันนะคะน่ารักคือน้ำหอมของเขาก็ออกมาเป็นรูปลักษณ์ของคุณฝนนั่นเองนะคะคือมีความสวยงามแล้วก็มีความสง่างามตามภาพลักษณ์ของเจ้าของแบรนด์นั่นเองนะคะแบรนด์นี้น่าจะกำเนิดมาตั้งแต่ก่อนโควิดนะคะแต่ว่าตัวโบเองเนี่ยมารู้จักแบรนด์ตอนช่วงโควิดค่ะเนื่องจากว่าโบพยายามมองหาน้ำหอมไทยในช่วงโควิดเพราะว่าการสั่งน้ำหอมของโบที่มาจากต่างประเทศมาค่อนข้างยุ่งยากมากในช่วงโควิดนะคะคือไม่ค่อยมีขนส่งไหนอะค่ะที่จะยอมรับให้เราอะขนส่งน้ำหอมเข้าบ้านเราคือทำได้ค่อนข้างยากก็เลยอะลองมองหาเซิร์ชน้ำหอมดูนะคะก็ดึดขึ้นมาว่าเป็นปรุง Flower Water ค่ะอ่ะลองดูนะคะก็เลยลองสั่งมาขวด2ขวดเนื่องจากว่าแบบเรารู้สึกไม่ค่อยมั่นใจไม่เชื่อใจไม่เชื่อฝีมือนั่นเองนะคะว่าฝีมือจะเป็นยังไงน้ำหอมจะหอมไหมหรือจะเป็นแบบแอลกอฮอล์แบบเหม็นๆอะไรแบบเนี้ยก็เลยรู้สึกว่าต้องทดลองดูก่อนนะคะก็เลยลองสั่งมานะคะค่ะรู้สึกว่าเอ้ยมันก็โอเคนะต้องพูดแบบนี้มันก็โอเคมันก็ดีนะมันก็หอมนะก็เลยลองเปิดใจค่ะแล้วก็ค่อยๆสั่งทีละหน่อยสองหน่อยทนกลิ่นของปรุง Flower Water เนี่ยส่วนใหญ่มาจะเป็นลายดอกไม้แล้วเราก็ใส่ฟลอเรลอยู่แล้วนะก็ง่ายมากเลยอินง่ายมากที่จะสั่งดอกไม้ขวดแรกนะคะที่โบสั่งจากแบรนด์นะคะเนื่องจากว่าโบไปงานน้ำหอมค่ะแล้วก็ได้ดมได้เทสแทบจะทุกกลิ่นของเขาในช่วงนั้นนะคะเขาก็จะมีออกมาเรื่อยๆนะน้ำหอมของปรุงอะค่ะบางกลิ่นก็อาจจะดิสคอนไปแล้วนะคะก็ต้องสอบถามเอาเองนะคะไปหากันเอาเองนะคะว่าซื้อกันยังไงอันนี้ขวดแรกนะคะคือขวดที่ชื่อว่า Why Edelweiss ค่ะขวดเนี้ยคุณแม่ชอบใช้นะคะเป็นกลิ่นที่เป็นความหอมแบบสะอาดกลิ่นโปร่งๆโล่งๆคล้ายๆซักผ้าเสร็จใหม่ๆแล้วก็ได้กลิ่นแบบซักแห้งอะไรแบบนี้แต่ว่าไม่ใช่เป็นกลิ่นของน้ำยาปรับผ้านุ่มนะคะเป็นกลิ่นที่ดมง่ายๆเหมือนเรายืนอยู่ท่ามกลางหุบเขาแล้วก็ได้กลิ่นอากาศโปร่งๆหอมๆคุณแม่โบใช้น้ำหอมค่อนข้างยากมากคือเขาจะเป็นคนแบบฉุนปวดหัวเวียนหัวง่ายๆนะคะลองเอาขวดนี้ไปให้ใช้คือแทบจะทุกกลิ่นน่ะลองให้เขาใช้หมดแล้วเขาเลือกขวดนี้ไปแล้วก็ใช้หมดเกลี้ยงค่ะอันนี้ก็เป็นขวดที่2นะคะก็กำลังใช้อยู่นะคะเขาบอกว่าใช้แล้วมีคนทักเวลาไปเดินเนี่ยจะมีคนทักหรือว่าไปสระผมอะไรแบบเนี้ยก็จะมีช่างทำผมเนี่ยก็จะทักว่าใช้น้ำหอมสะอาดโปร่งมาทีไรก็คือชอบกลิ่นแบบนี้นะคะคือหอมๆสะอาดนวลๆก็เป็นกลิ่นแรกถ้าหมดแล้วก็ค่อยสั่งให้คุณแม่นะคะตัวถัดมานะคะกลิ่นนี้เลยค่ะกลิ่นชื่อว่า Rose Whispering ค่ะกลิ่นเนี้ยเป็นกลิ่นขายดีซึ่งกลิ่นนี้นะคะบอกโทนกลิ่นนะคะคือเป็นกลิ่นที่มีความเป็นกุหลาบค่ะแล้วก็กลิ่นฟรุตตี้เราจะได้กลิ่นลิ้นจี่ได้กลิ่นโทนที่เป็นฟรุตตี้เปรี้ยวขึ้นมานิดนึงผสมกับกลิ่นกุหลาบที่ไม่ฉุนนะคะกุหลาบค่อนข้าง
เบาบางมากนะคะไม่ได้เป็นกุหลาบนำนะคะแต่ว่าเป็นโทนกลิ่นฟรุตตี้อ่ะถ้าจะเปรียบนะคะคือกลิ่นเนี้ยจะมีอารมณ์คล้ายๆกับโทนกลิ่นของโจมาโลนที่เป็นอิริชแพร์แอนฟรีเซียแต่เนื้อกลิ่นไม่เหมือนเลยนะคะมีอารมณ์คล้ายๆกันนะคะตัวกลิ่นนี้นะคะไม่ค่อยเปลี่ยนกลิ่นเท่าไหร่ต้นยังไงปลายก็อย่างนั้นถ้าใครชอบไปเทสสเปรย์แรกแล้วรู้สึกชอบก็สามารถซื้อใช้ได้เลยเพราะว่ากลิ่นไม่เปลี่ยนแปลงเท่าไหร่นักนะคะคือเข้าใจง่ายนะคะการกระจายตัวของกลิ่นนี้ค่อนข้างดีเป็นการกระจายตัวที่โอเคเลยนะคะถือว่ากระจายตัวแล้วคนอื่นได้กลิ่นเรานะคะ Rose Whispering ค่ะตัวถัดมานะคะปูจะเรียงยังไงดีปูเอาชอบสุดไปไว้ข้างหลังสุดนะทุกคนถ้าคนไหนแบบคิดว่ามันจะยาวคือค่อนข้างยาวเพราะมีหลายกลิ่นมากเลยอยากดูว่าตัวไหนชอบสุดก็แท็บๆไปดูหลังสุดนะคะแต่ก็อยากให้ดูให้จบนะคะเพราะว่าแต่ละกลิ่นไม่เหมือนกันเลยนะคะที่โบเลือกมาคือค่อนข้างจะคนละเวกันเลยสำหรับปรุงฟลาเวอร์โบสั่งมาค่อนข้างเยอะเนื่องจากว่าโบมีแซมเปิลของเขาเยอะด้วยนะคะตัวไหนชอบเราก็ซื้อนะคะตัวไหนไม่ชอบก็ส่งต่อตัวถัดมาคือกลิ่นชื่อว่าจงกรณีวอเตอร์ลิลลี่ค่ะจงกรณีก็คือชื่อของดอกบัวนั่นเองนะคะเป็นการเล่าเรื่องราวของดอกบัวจงกรณีค่ะสเปรย์ดีนะคะสำหรับแบรนด์นี้แพ็กเกจจิ้งอะไรใดๆเนี่ยคือดีหมดอันนี้จะเป็นแพ็กเกจใหม่แล้วที่มีหัวเป็นวงกลมแบบนี้นะคะเขาจะเป็นกลิ่นที่มีความเสมือนธรรมชาติมากๆละมุนอ่อนโยนแต่โปร่งใสไม่ได้ฉุนอะไรเลยนะคะบ่งบอกความเป็นดอกบัวจงกรณีที่มีกลีบดอกบัวสีชมพูซ้อนทับกันหลายๆชั้นนะคะแล้วเขาก็ผสมผสานกลิ่นดอกไม้ที่เป็นกลิ่นดอกบัวอื่นๆด้วยเหมือนเราดมกลิ่นดอกบัวที่อยู่ในบ่อนั่นเองคือมันได้กลิ่นของความเป็นน้ำแล้วก็ได้กลิ่นของความเป็นใบบัวที่อยู่ข้างๆมีความเขียวๆปนเข้ามาด้วยกลิ่นนี้หอมเรียกว่ามีความสง่างามแต่แฝงไปด้วยความเรียบร้อยนะคะแล้วก็เป็นโทนกลิ่นสุภาพมากๆนะคะก็โบคิดว่าเหมาะกับผู้หญิงที่เป็นผู้ใหญ่ไม่ใช่วัยรุ่นนะคะกลิ่นนี้คือเป็นกลิ่นที่โทนใสเย็นอะใจเย็นใจบุญประมาณนี้นะคะใช่แล้วก็รู้สึกว่าสง่างามแต่ว่าเรียบร้อยนะคะจงกรณีวอเตอร์ลิลลี่ค่ะตัวนี้ไม่เหมือนใครเลยไม่เคยได้กลิ่นไหนแบบดอกจงกรณีนะคะซึ่งก็ไม่เคยลงไปดมดอกบัวจงกรณีด้วยจะบอกให้คือพอได้กลิ่นเราก็มันไม่เคยได้กลิ่นนะเออจะบอกว่าตัวจงกรณีเนี่ยการกระจายตัวจะเป็นออร่ารอบตัวนะคะไม่ได้ฟุ้งกระจายมากมายนักแต่ว่าเป็นกลิ่นสุภาพเข้ามาใกล้ๆถึงจะได้กลิ่นนะคะตัวนี้นะคะ Wisteria Industrial ค่ะก็เป็นกลิ่นใหม่ของแบรนด์ที่ออกมาในปีนี้นะคะช่วงหน้าฝนก็จะออกกลิ่นนี้นะคะกลิ่นนี้ชื่อว่า Wisteria Industrial ค่ะฉ่ำกรีนมีฟุตตี้น้อยๆแล้วก็เป็นดอกวิสเทเรียเลยซึ่งจริงๆไม่เคยดมดอกวิสเทเรียจริงๆไม่เคยดมนะคะแล้วทำไมโบคิดว่ามันใช่ก็เพราะว่ามันมีน้ำหอมอยู่อีกแบรนด์หนึ่งค่ะที่โบซื้อแล้วเขาปรุงจากดอกวิสเทเรียเหมือนกันและโทนกลิ่นมีความเป็นดอกเดียวกันนะคะก็เลยรู้ว่าอ๋อนี่แหละดอกวิสเทเรียก็ใช้วิธีแบบนี้ค่ะเพราะเราไม่เคยดมนะคะดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องไปเที่ยวกับอีกแบรนด์นึงว่าเขาทำกลิ่นนี้จากดอกไม้ชนิดนี้นะคะแต่ตัวนี้หอมกว่าตัวนี้เขาจะมีความเขียวมีความสดชื่นมีความโปร่งๆแล้วก็มีความเป็นดอกไม้มันเหมือนจริงมากๆไม่เคมีไม่ฉุนเลยแต่ว่ากลิ่นนี้มันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะดอกวิสเทเรียเนี่ยสำหรับปรุงฟลาเวอร์เนี่ยเขาจะมีความเขียวค่ะในช่วงแรกๆก็เขียวอยู่นะคะพอ middle note เนี่ยเขาจะเริ่มแบบครีมมีความเป็นยางๆมีความใกล้ตะวันออกกลางนิดนึงนะกลิ่นเนี่ยโบรู้สึกว่ามันมีอารมณ์ของโทนยุโรปอ่ะเป็นดอกไม้ที่อยู่ในยุโรปอยู่ในอังกฤษนั่นเองปรุงออกมาสร้างบรรยากาศได้เหมือนมากๆเลยนะคะไม่เหมือนใครไม่ซ้ำใครนะคะสำหรับดอก Wisteria Industrial ค่ะเป็นการกระจายตัวดีมากตัวนี้กระจายตัวฟุ้งนะทุกคนอย่าสเปรย์เยอะตัวเนี้ยโบสเปรย์ไปแล้วคนทักว่าโอ้วันนี้อาบน้ำหอมมาใช่ฉันสเปรย์เยอะจริงๆก็สเปรย์ไปเยอะเลยเพราะว่าไม่แน่ใจเลยเพราะว่าบางกลิ่นของโปร่งอะค่ะคืออ่อนค่ะก็เลยลองสเปรย์ตัวนี้เทสแบบค่อนข้างเยอะนิดนึงแล้วก็ปรากฏว่ามันก็ค่อนข้าง
ตึ๊บคือตัวนี้คือต้องสเปรย์แค่เพียงว่า 4-5 สเปรย์ก็พอแล้วเรื่องการติดทนไม่ต้องห่วงนะคะอย่างที่บอกนี่เลยค่ะเขาจะมีความมันของความเป็นออยล์อะค่ะค่อนข้างเยอะค่อนข้างที่จะติดผิวค่อนข้างนานนะถ้าที่เสื้อผ้าเนี่ยก็อาจจะได้กลิ่นนะคะแต่โบรู้สึกว่าบนผิวของกลิ่นนี้หอมกว่าบนเสื้อผ้านะคะตัว Wisteria Indisol ค่ะเป็นกลิ่นที่ไม่ซ้ำใครอีกกลิ่นนึงนะคะตัวถัดมาไม่ใช่ด้านนี้ค่ะตัวนี้นะคะกลิ่นที่ชื่อว่า French Heater ค่ะจะบอกว่ากลิ่นนี้โบชอบมากเขาเป็นกลิ่นวานิลาที่เป็นโทนวานิลาจากฝากค่ะไม่ได้ขมไม่ได้ไหม้ไม่ได้เป็นโทนไม่ได้เป็นโทนไอศกรีมไม่ได้เป็นโทนครีมนะคะแต่เป็นโทนวานิลาที่ผสมมีความฝุ่นแต่ก็ไม่ได้แป้งหนาถ้าจะนึกถึงนะคะมันคล้ายๆกับดิปทีตัวโอดูเล่นะคะก็มีโทนของความเป็นวานิลาแล้วในช่วงมิดเดิลโน้ตของตัวนี้กลิ่นไม่เปลี่ยนเยอะนะคะสำหรับเฟรนฮีเตอร์เนี่ยค่ะเขาจะมีความวอมๆของแอมเบอร์แล้วก็บวกกับไม้ๆนะคะเข้ามารวมให้ความแบบอุ่นขึ้นค่ะอบอุ่นนุ่มนวลละมุนมากๆเป็นวานิลาที่หอมมากๆสำหรับกลิ่นนี้นะคะใครสายวานิลาต้องมาเฟรนฮีเตอร์ตัวนี้เลยค่ะกระจายตัวกลางๆนะคะไม่ได้กระจายตัวมากมายนักแต่ว่าช่วงสเปรย์ไปตอนเช้าก็อาจจะได้กลิ่นในช่วงครึ่งวันแรกแต่พอไปสักกลางวันมันหายไปนะคะมันจะไม่อยู่นะคะแล้วสักพักนึงตอนบ่ายๆอ้าวยังอยู่แฮะก็ลอยขึ้นมาอันนี้คือเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของกรุงฟลาเวอร์ค่ะก็คือกลิ่นเขาจะแบบโผล่ค่ะกลิ่นน้ำหอมเขาก็ติดทนแล้วก็มีการกระจายกระจายตัวมาเรื่อยๆนะคะขึ้นอยู่กับการขยับตัวร่างกายของเรานั่นเองนะคะแล้วก็อากาศร้อนนี้ใช้ได้ค่ะตัวนี้ชอบค่ะตัวนี้ชอบนะคะตัวเฟรนฮีเตอร์เนี่ยคือวานิลากรีนๆแล้วก็แอมเบอร์ตอนท้ายๆนะคะเฟรนฮีเตอร์ตัวถัดมาค่ะตัวนี้คือ Flower Tea Pavilion ค่ะกลิ่นดอกไม้ค่ะกลิ่นชาค่ะเหมือนเรานั่งอยู่ในชาไม่ใช่เหมือนเรานั่งอยู่ในสวนพระตำหนักจีนประมาณนั้นแล้วก็ได้กลิ่นดอกไม้ที่รายล้อมในสวนแล้วก็ได้กลิ่นน้ำน้ำได้กลิ่นชาที่ไม่ขมมากมายนักนะคะกลิ่นจะค่อยๆเป็นชาผสมกับดอกไม้ขาวตีขึ้นเรื่อยๆนะคะตัวนี้นะคะจะบอกว่าใช้เมื่อต้องการความสงบใช้ทุกครั้งแล้วรู้สึกสงบสบายใจที่สุดไม่รู้ทำไมนะคะวันไหนที่ต้องการความสบายใจนะคะบัวจะหยิบกลิ่นนี้มาใช้ตลอดเลยเขาเป็นกลิ่นที่สร้างความสงบให้กับเราดีมากๆคือมันเป็นกลิ่นที่แบบผ่อนคลายอ่ะมันมีชาแล้วก็มีดอกไม้ในแบบที่เราชอบนะคะถ้าจะนึกถึงว่ากลิ่นนี้เหมือนอะไรนึกยากเหมือนกันคือตัวนี้มันเป็นกลิ่นชาที่ก็ไม่เยอะไม่รุนแรงมากแต่ว่ามันมีกลิ่นของดอกไม้ขาวเข้ามามันเป็นกลิ่นที่สร้างความผ่อนคลายอโรมาติกแล้วก็มีความสบายใจทุกครั้งที่ใช้เนี่ยจริงๆตัวนี้อารมณ์เสียเมื่อไหร่หยิบขึ้นมาใช้ทุกทีตัวนี้นะคะตัว Flower Tea Pavilion เนี่ยติดผิวดีมากกระจายตัวเรื่อยๆนะคะFlower Tea Pavilion ตัวนี้แนะนำสำหรับใครชอบชากับดอกไม้นะคะ White Rose and Sacred Wood นะคะตัวนี้โบชอบมากๆนะคะตัวนี้คือชอบมากๆซึ่งเป็นกลิ่น White Rose นะคะเป็นกลิ่นดอกกุหลาบสีขาวได้กิ่งได้ก้านได้ใบมานะคะมีความสดเสมือนจริงเหมือนเราไปดมจากดอกกุหลาบสีขาวนั้นจริงๆนะคะแล้วก็ดมไปถึงแบบกลีบดอกสีขาวนั้นๆเลยมีความกรีนกรีนน้อยๆนะคะหอมมากตัวนี้คือเป็นกุหลาบที่ว่าใช้ได้ปกติว่าใช้กุหลาบไม่ค่อยได้นะคะไม่ค่อยชอบกุหลาบเท่าไหร่นะคะแต่ตัวนี้มันเป็นกุหลาบสีขาวสักพักเราจะได้กลิ่นที่มีความเป็นฟุตตี้แบบฟุตตี้น้อยมากฟุตตี้แบบไม่เปรี้ยวแทบจะไม่ได้ถ้าไม่สังเกตมากอ่ะก็จะไม่ได้กลิ่นฟุตตี้นะคะแต่ว่าโบดมแบบสังเกตเนาะก็จะได้กลิ่นเป็นโทนแบบปะเล่มได้กลิ่นพีช
ลิ่นแบบแอปเปิ้ลที่มีความแบบแอปเปิ้ลเขียวอะไรแบบเนี้ยปนเข้ามาให้กลิ่นดอกกุหลาบเนี่ยมันมีความสดชื่นมากยิ่งขึ้นแล้วก็ไม่แก่เป็นกลิ่นที่ไม่แก่นะคะแล้วก็มีความสูงส่งสง่างามกลิ่นนี้บอกเลยว่าเหมาะสำหรับผู้หญิงที่แต่งตัวดีไม่แบบไม่ใช่เซ็กซี่นะคะแต่งตัวดีไปทำงานส่งเสริมให้เรารู้สึกว่าเราสง่าขึ้นตัวนี้ชอบที่สุดในบรรดาดอกกุหลาบทั้งหมดของคุณฝนนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วแบรนด์ปรุงเนี่ยเขาเก่งเรื่องการทำน้ำดอกกุหลาบนะคะแต่ว่าตัวนี้เป็นตัวที่โบชอบที่สุดนะคะในบรรดากุหลาบในคอลเลคชันของเขานะคะบอกชื่ออีกทีนะคะ White Rose and Sacred Wood ค่ะก็ใช้เยอะค่ะใช้บ่อยค่ะตัวนี้นะคะเหมือนกันค่ะการกระจายตัวผุเหมือนกันนะคะตัวนี้โบชอบเอามาเลเยอร์กับตัว White Rose Whispering ค่ะสองกลิ่นนี้ชอบเอามาเลเยอร์กันนะคะเขาจะทำตัวได้ตรงกลางดีนะคะตัวนี้เป็นฟุตตี้ดอกกุหลาบตัวนี้เป็นดอกกุหลาบเขียวๆเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มารวมกันได้ดีมากนะคะตัวต่อมาเป็นกลิ่นที่ชอบที่สุดในทั้งหมดที่เรามีนะคะก็คือกลิ่นชื่อว่า British Daffodil ไม่แน่ใจว่าเป็นตัวใหม่ล่าสุดของแบรนด์หรือเปล่านะคะคือตัวนี้ได้มาแล้วก็เพิ่งได้มานะคะแต่ว่าใช้เยอะมากไม่รู้อะตัวนี้ชอบที่สุดเอาไว้ตรงนี้หอมมากมันเป็นกลิ่นแบบเป็นกลิ่นดอกไม้อะมันเป็นกลิ่นเนี้ยกลิ่นดอกเนี้ยดัฟโฟดิลนะคะจะมีความเป็นแบบกรีนกรีนบวกกับดอกไม้ซึ่งดมกลิ่นนี้ครั้งแรกแล้วแบบเฮ้ยฉันจำได้แล้วฉันอยากได้น้ำหอมขวดหนึ่งที่หาซื้อยากมากนะคะแล้วก็เป็นกลิ่นที่มีความใกล้อันนี้มากที่สุดพอดมกลิ่นนี้แล้วแบบเฮ้ยเนี่ยมันคือกลิ่นนี้ค่ะทุกคนคือโบตามหาน้ำหอมขวดนี้มานานมากขวดนี้นะคะเป็นจากแบรนด์ Floraiku นะคะFloral Co. นะคะก็ Floral Co. นั่นเองนะคะเป็นแบรนด์ที่ทำขวดสวยมากๆเลยนะคะนักสะสมน้ำหอมน่าจะเคยผ่านตามานะคะทดสอบแล้วก็ตั้งใจว่าอยากจะได้กลิ่นนี้มากๆแต่ว่าราคาของแบรนด์นี้นะคะก็เหยียบหมื่นค่ะก็เลยสะกดตัวเองเอาไว้นะคะว่าอย่าซื้อจนกระทั่งมาเทสขวดนี้แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันใช่เลยอ่ะมันก็เหมือนกันแบบประมาณสัก 80% แต่มันไม่ได้เหมือนสักทีเดียวนะคะคือตัวนี้เขาจะมีความเป็นมิโมซ่าค่ะแต่ตัวนี้เขาใช้ดอกนี้นะคะดอกดัฟโฟดิลอะค่ะก็คิดว่าทางผู้ปรุงน่าจะตั้งใจปรุงกลิ่นให้เหมือนดอกนี้นะคะแต่ว่ามันมีอารมณ์มีความนุ่มๆละมุนเป็นดอกมีความสีเหลืองนุ่มบวกกับแป้งเล็กน้อยแล้วก็บวกกับความกรีนหน่อยๆซึ่งโบเป็นคนชอบกลิ่นกรีนที่ผสมอยู่ในดอกไม้อยู่แล้วนะคะมันมีอารมณ์ใกล้เคียงกันเลยแต่ว่ากลิ่นตัวนี้คือค่อนข้างเบามากค่ะไม่ค่อยได้กระจายตัวไม่ค่อยดีนะคะยังสะกดจิตเอาไว้ว่าอย่าซื้อพอมาเจอขวดนี้จัดเลยนะคะเหมือนไม่ค่อยมีใครพูดถึงกลิ่นนี้ในงานที่โบไปเทสน้ำหอมนะคะก็น่าจะเป็นอะไรที่แปลกเป็นกลิ่นที่แปลกแล้วก็อาจจะดมยากนิดนึงตัวนี้คือกระจายตัวดีมากดีมากๆเลยนะคะดีพอๆกันกับตัวนี้เลยค่ะวิสทีเรียนะคะสองตัวนี้กระจายตัวดีพอกันนะคะแล้วก็ติดทนยาวนานคุณสามีโบทักค่ะสำหรับกลิ่นนี้นะคะว่าในช่วงบ่ายๆเขาบอกกลิ่นนี้นุ่มดีนะหอมละมุนคือกลิ่นนี้คือกลิ่นที่ดีอ่ะเขาบอกว่ากลิ่นนี้ดีก็พอได้รับคำชมก็แบบปลื้มอ่ะชอบนะคะสำหรับกลิ่นนี้คือชอบมากจริงๆ British Daffodil นะคะชอบมากจริงๆสำหรับกลิ่นนี้อยากให้เพื่อนๆขอเทสเตอร์ซื้อเทสเตอร์มาลองก่อนนะคะเพราะว่ากลิ่นนี้ค่อนข้างแปลกแล้วก็ยูนิคพอสมควรโบชอบกลิ่นแปลกๆแหละอาจจะไม่มีใครชอบเหมือนโบนะแต่ว่าโบรู้สึกว่ากลิ่นนี้มันหอมนุ่มละมุนมากๆอยากให้ไปลองแล้วก็ปิดกลิ่นที่ยูนิคมากไม่ซ้ำใครเลยนะคะเอาวันนี้นะคะก็เป็นการเลเยอร์น้ำหอม 8-9 กลิ่นนะคะบนตัวการอยากรู้เหมือนกันว่าผสมกันแล้วเป็นยังไงนะคะเขาบอกว่าเลเยอร์กันได้ค่ะโดยส่วนตัวแล้วนะคะโบชอบเอาคู่นี้มาเลเยอร์กันค่ะคือตัว Bitis ที่ชอบที่สุดเนี่ยนะคะมาเลเยอร์กับ French Heater ค่ะ2กลิ่นนี้
เป็นกลิ่นที่ลงตัวกันมากที่สุดเลยค่ะเพราะว่าตัวบีติสเนี่ยเขาจะมีความเป็นดอกไม้เหลืองกรีนกรีนน้อยๆแล้วก็นุ่มๆละมุนนะคะส่วนตัวนี้ก็จะมีความเป็นวานิลามาเติมความหวานให้กันนะคะแล้วก็มีความวอมๆคู่นี้คือดีอะละมุนมากหอมส่งกันได้ดีนะคะคือตัวเนี้ยตอนท้ายๆกลิ่นแซงตัวนี้ด้วยก็เนี่ยแหละคือการกระจายตัวของกลิ่นของแบรนด์เนี้ยค่อนข้างจะแบบพูๆๆๆนะนี่ก็เป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งค่ะของปรุงฟลาวเวอร์ค่ะใครเป็นแฟนคลับปรุงคะมาคอมเมนต์ให้ฟังหน่อยค่ะว่าชอบกลิ่นไหนแล้วเอาคู่ไหนมาเลเยอร์กันแล้วดีนะคะก็คอมเมนต์กันได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆเลยค่ะที่ติดตามรับชมกันจนนั่นถึงกลิ่นสุดท้ายที่โบชอบนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะจะเอาน้ำหอมดีๆมาใช้ให้ฟังอีกค่ะบ๊ายบายค่ะ